คลิปนี้มีกุหลาบแดงมาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นกุหลาบที่เราปลูกจากกิ่งปลูกแบบง่ายๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยแค่เรามีกิ่งกุหลาบกระถางที่มีดินสำหรับปลูกน้ำยาเร่งรากแม่แหม่มก็ไม่ได้ใช้นะคะถ้าใครปลูกกุหลาบอยู่แล้วอยากจะขยายพันธุ์เพิ่มก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยพอได้กิ่งแล้วเราก็ตัดขนาดให้ได้ตามที่เราต้องการจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่เราเลยค่ะกุหลาบที่แม่แหม่มนำมาปลูกด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นกิ่งกุหลาบที่แม่แหม่มตัดแต่งกิ่งเราปลูกผักบนดาดฟ้าพื้นที่น้อยบางทีแม่แหม่มก็เดินชนกิ่งของเขาหักจะทิ้งก็เกิดความเสียดายก็เลยตัดเป็นท่อนแล้วก็เอามาปักลงดินที่ปลูกอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเมล็ดของกุหลาบนะคะพอดีแม่แหม่มเด็ดกลีบของเขาไปทำชาแล้วตั้งใจจะให้เขาแก่ก่อนแล้วค่อยปลูกแต่ยังไม่ทันได้แก่แม่แหม่มก็เดินชนกิ่งเขาหักก็เลยทดลองปลูกดูก่อนงอกไม่งอกแล้วค่อยว่ากันอีกทีส่วนกิ่งที่เหลือแม่แหม่มก็ตัดแล้วก็นำมาปักลงดินแบบนี้เลยแบบง่ายๆกันเลยตัดแล้วก็ปักลงไปในดินแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ดอกไม้ประดับที่แม่แหม่มปลูกจากกิ่งยังไม่เคยใช้น้ำยาเร่งรากเลยตั้งแต่ปลูกมาถ้าถามว่าแล้วเขารอดไหมตอบได้เลยค่ะว่า 80-90% เลยที่รอดเมื่อเราปักกิ่งของเขาลงดินแล้วก็อย่าลืมตัดใบออกด้วยนะคะเพื่อลดการคายน้ำไม่ต้องนำถุงมาคลุมแต่อย่างใดปักกิ่งลงดินเสร็จก็อย่าลืมรดน้ำให้เขาด้วยนะคะเก็บไว้ในที่ร่มแดด2-3 ไร่และอย่าลืมรดน้ำในทุกเช้าก่อน9 โมงเช้าแค่วันละครั้งก็พอนะคะรดเยอะเดี๋ยวกิ่งเขาจะเน่าก่อนที่จะงอกไม่นานเกินรอค่ะเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาให้เราได้ชื่นใจและนี่ก็คือกิ่งกุหลาบที่เราฝากไว้กับดินอายุยังไม่ครบเดือนเลยนะเขาก็แตกใบใหม่ออกมาให้เราเห็นแล้วแถมยังอึดถึกและทนอีกด้วยนะขนาดฝนตกหนักทุกวันเขาก็พยายามจะออกดอกมาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็ติดกันทุกกิ่งแล้วสีและขนาดของดอกเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะสีและขนาดยังเป็นเหมือนต้นแม่พันธุ์ที่เราตัดกิ่งเขามาชำรับรองได้เลยค่ะเพราะแม่แหม่มปลูกมาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและใส่ใจเขาด้วยนะคะ